รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก 1,400 แห่งแค่ช่วยแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโลก360องศาดิฉันปวีณาสิงห์บุรณาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ถือเป็นตอนที่2ของซีรีส์ฟิลิปปินส์ประจำปี2017นี้นะคะประเทศนี้จริงๆแล้วเดินทางจากประเทศไทยไปก็ไม่ไกลนะคะบินประมาณแค่3ชั่วโมงกว่าๆแต่การนำเสนอของรายการโลก360องศาในวันนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้จักประเทศนี้น้อยเกินไปค่ะด้วยความที่ประเทศนี้ผ่านหลายช่วงประวัติศาสตร์ตั้งแต่สเปนเข้ามายึดสหรัฐเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาญี่ปุ่นเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีสถานที่บริษัทจากไอการยึดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นอินทามูรอสซึ่งเป็นป้อมปราการแบบสเปนเก่าๆหน่อยตอนนี้ก็มีแมนเมดก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นตรงมะนิลาเบย์เนี่ยบรรยากาศมันดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคุณมาประเทศเดียวได้เที่ยวทั่วโลกถ้าเราออกนอกมะนิลาไปสักชั่วโมงครึ่งก็จะไปเจอภูเขาไฟตาอาวซึ่งอันนี้ไม่เจอที่ประเทศไทยแน่ๆเพราะว่าประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟนะคะแล้วก็เลยไปอีกถ้าเราบินข้ามไปก็อาจจะมีเกาะต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการดำน้ำถ้าขึ้นเหนือไปทางเกาะลูซอนก็จะมีบรรยากาศทุ่งหญ้าและเมืองสเปนที่เหมือนเราว่าเรายืนอยู่ในยุโรปถ้าเราไปเที่ยวหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไปทางใต้ก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเหมือนเราไปอยู่บาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเสน่ห์ของฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 7,641 เกาะซึ่งทอดตัวตามแนวเหนือจรดใต้ตั้งอยู่ในแถบวงแหวนไฟที่เคยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินจึงมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายและแปลกตาเช่นแนวเขาหินปูนทะเลสาบบนยอดเขาหุบเขาบนเกาะกลางทะเลถ้ำใต้ดินป่าเขตร้อนและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ค่ะแต่ถ้าเราจะเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศ 7,000 กว่าเกาะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่สักหน่อยนะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลานานเกินไปค่ะดังนั้นเราก็ต้องเริ่มคิดนะคะว่าแล้วพวกเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนดีระหว่างเกาะลูซอนเกาะใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศแล้วก็เป็นเกาะที่มีพื้นที่ราบมากที่สุดหรือพาลาวันเกาะสวรรค์ของคนรักทะเลเอ๊ะหรือว่าเราจะไปที่เซบูเกาะที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วมีหาดทรายที่ขึ้นชื่อหรือว่าเราจะไปที่โบราคายดีนะเพราะชายหาดที่นั่นมักจะได้รับการชื่นชมจากสื่ออยู่บ่อยครั้งด้วยกันค่ะแต่มาคิดดูอีกทีนึงเราไปจุดที่คุ้มที่สุดดีกว่าค่ะค
ือต้องเดินทางไม่ไกลจนเกินไปค่าใช้จ่ายก็ไม่ควรจะต้องสูงมากและที่สำคัญก็คือว่าต้องมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมารวมกันไว้ในเกาะเดียวเกาะโบโฮลคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสำหรับพวกเราค่ะใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินจากมะนิลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ค่าที่พักก็ไม่แพงจนเกินไปประกอบกับการเดินทางไปในแต่ละจุดบนเกาะนั้นก็มีรถเช่าไว้คอยบริการอย่างสะดวกสบายค่ะโบโฮลเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในพื้นที่วิซายาสทางตอนกลางของประเทศเกาะนี้มีพื้นที่ประมาณ 4,800 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,300,000 คนเท่านั้นโบโฮลนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวในฐานะที่ตั้งของช็อกโกแลตฮิลกับคุณผู้ชมคะกลุ่มภูเขาทรงกรวยคว่ำสีน้ำตาลเหมือนกับว่าภูเขาทั้งลูกนั้นถูกราดไปด้วยช็อกโกแลตค่ะแต่อันที่จริงแล้วเกาะนี้ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกมากนะคะซึ่งพวกเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนี่แหละค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมคะเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่พวกเราอยากทำก็คือว่าทำการสำรวจก่อนค่ะโดยภาพกว้างเราก็ควรจะดูว่าลักษณะภูมิประเทศของเขาบ้านเมืองของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปดูนะคะว่าผู้คนของเขานั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าไปดูของกินว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างเรามาเริ่มต้นจากเมืองหลวงชื่อน่ารักน่ารักตักบิลาลันแม้จะเป็นเมืองหลวงแต่ก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะคะเราจึงไม่รู้สึกแออัดแล้วก็ต้องกังวลเรื่องรถติดมากนักเพราะว่าเมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 100,000 คนเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมืองเล็กๆนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นค่ะในเมืองมีห้างสรรพสินค้าอยู่ 3-4 แห่งมีโรงพยาบาลมีมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนมีท่าเรือแล้วก็มีท่ารถโดยสารครบค่ะยานพาหนะหลักที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางนั้นก็เห็นจะเป็นนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแพดดี้แคปหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสีสันสดใสแบบที่เห็นอยู่นี้ล่ะค่ะเพราะเจ้าโครงที่นำมาครอบรถมอเตอร์ไซค์นั้นนะคะถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกได้มากแถมยังกันแดดกันฝนได้อีกด้วยนะคะสีหน้ายิ้มแย้มและความเป็นมิตรของคนส่วนใหญ่นั้นทำให้เมืองนี้ถูกขนานนามว่า City of Friendship นะคะหรือเมืองแห่งมิตรภาพซึ่งเราก็สามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เช่นกันค่ะคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจแล้วก็ชอบทักทายคนแปลกหน้าอย่างพวกเราด้วยยิ่งพอรู้ว่าพวกเรามาจากประเทศไทยแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมคะมีเรื่องให้คุยกันยาวเลยค่ะซึ่งประโยคหลักๆที่เรามักจะได้ยินเสมอก็คือว่าพวกเราเนี่ยหน้าตาคล้ายกับพวกเขามากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยชอบหนังไทยมากด้วยค่ะแม่คุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะบอกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปแสนจะไกลไปดูแค่นี้
แหมจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าของดีๆมีอยู่นอกเมืองค่ะตามไปนะคะคุณผู้ชมคนที่นี่บอกกับพวกเราว่าถ้ามาถึงที่โบโฮแล้วนะคะสิ่งแรกที่ควรจะทำก็ต้องแวะไปทักทายเจ้าบ้านก่อนค่ะเราจึงเดินทางมาที่นี่ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะต้องไม่พลาดเลยครับถ้ามาที่โบโฮก็คือการแวะมาเยี่ยมเจ้าบ้านตัวจิ๋วครับอยู่ข้างในนู้นเจ้าบ้านตัวจิ๋วที่ว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือลิงทาเซียฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะภาษาตากาล็อกเรียกพวกมันว่ามามักแต่บางครั้งเจ้าลิงจิ๋วนี่นะคะก็จะรู้จักในชื่อของลิงปิกมี่ทาเซียทาเซียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะคะคือว่าเล็กพอๆกับกำปั้นของพวกเราเลยแหละค่ะเมื่อโตเต็มวัยก็จะมีน้ำหนักเพียงแค่80ถึง150กรัมเท่านั้นส่วนของลำตัวก็ยาวประมาณ5นิ้วเท่านั้นนะคะบวกกับหางอีกประมาณสัก10นิ้วเลยทำให้เจ้าจิ๋วของเรานั้นดูตัวโตขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเบ้าตาของทาเซียนั้นใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเทียบกับขนาดสมองของมันเองทั้งนี้ก็เพื่อให้มองเห็นชัดในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะแม่เห็นลูกตาโตๆแบบนี้แต่กลับกลิ้งตาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าจะมองอะไรเนี่ยนะคะเจ้าทาเซียก็จะต้องหมุนคอไปมองค่ะแล้วมันก็หมุนคอได้มากถึง180องศาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมว่ากันว่าเจ้าลิงทาเซียเนี่ยนะคะเป็นต้นแบบของตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่เคยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองค่ะพวกมันชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้กินแมลงเป็นอาหารแล้วก็หากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันนั้นก็จะดูค่อนข้างซึ่งซึมแบบนี้ละค่ะพวกมันมักจะตกเป็นเหยื่อของศัตรูทางธรรมชาติอย่างเช่นนกและงูแต่นั่นก็ไม่ถึงทำให้พวกมันนั้นสูญพันธุ์นะคะเพราะศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ทาเซียเข้าสู่ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์นั้นก็คือมนุษย์เราเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันลิงทาเซียฟิลิปปินส์นั้นได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลโดยมีศูนย์อนุรักษ์และคุ้มครองอยู่บนเกาะโบโฮนี่แหละค่ะแล้วก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้แต่กติกาพื้นฐานเลยก็คือห้ามส่งเสียงรบกวนห้ามใช้แฟลชแล้วก็ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ยื่นเข้าไปเพื่อถ่ายรูปใกล้ๆอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมทักทายเจ้าบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคันดีเจเพราะเราทราบมาว่าที่นี่มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแล้วก็มีวิธีการจัดการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอันที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ได้จงใจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมแต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ทำให้ใครหลายคนอยากที่จะมาเห็นพอมีนักท่องเที่ยวมามากๆเข้านะคะถนนหนทางก็ชำรุดเสื่อมโทรมเร็วขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะบุกรุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านสร้างความเสียหายให้กับพืชผลดังนั้นชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยรวมเป็นกลุ่มกันค่ะเพื่อเข้ามาจัดการกับนักท่องเที่ยวให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นบางชุมชนเขาก็จะจัดเป็นอีโคทัวริซึมครับก็คือชาวบ้านมามีส่วนร่วมแล้วก็พานักท่องเที่ยวชมภูมิประเทศของเขารายได้ก็กระจายไปทั่วครับโอเค let's go นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าผ่านประตูนิดหน่อยเพื่อนำรายได้กลับมาบำรุงชุมชนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์เข้าไปในหมู่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ถนนนั้นเสื่อมสภาพเร็วขึ้นดังนั้นก็จะต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอ
คนฟิลิปปินส์กินข้าวเป็นอาหารหลักครับแล้วก็กินเยอะมากเผลอๆนี่เยอะกว่าคนไทยซะด้วยซ้ำครับแต่ว่าโชคร้ายหน่อยที่ประเทศนี้ไม่มีที่ราบลุ่มริมน้ำเหมือนบ้านเราเขาก็เลยผลิตข้าวได้จำกัดแล้วก็ไม่พอที่จะบริโภคภายในประเทศซะด้วยซ้ำส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าอยู่แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เขาจำกัดเนี่ยครับทำให้เขาพยายามหาพื้นที่ที่จะปลูกตามที่ที่ดินพอจะปลูกได้ตามริมเขาหรือว่าที่ที่เป็นหุบลงมาเขาก็จะทำเป็นขั้นบันไดนอกจากจะมีข้าวไว้กินแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือได้แบบนี้ครับทัศนียภาพที่สวยงามและใครๆก็อยากมาดูครับนอกจากจะมีทุ่งนาสวยๆให้ดูแล้วที่นี่ก็มีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกนี้สูงประมาณ60กว่าฟุตน้ำตกคานอุมานตาดนั้นเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะโบโฮเลยนะคะนอกจากภาพความสวยงามแล้วน้ำตกแห่งนี้ก็มอบความสนุกสนานให้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องเข้าไปใกล้ๆค่ะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความแรงของกระแสความชุ่มฉ่ำของละอองน้ำตกค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมพวกเราก็ได้รับมิตรภาพดีๆจากผู้คนที่นี่อีกด้วยค่ะสนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศของที่นี่นั้นมีความสวยงามและน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมกันต่อค่ะและถ้ามาที่โบโฮครับคนส่วนใหญ่จะต้องมาที่นี่ครับชื่อว่าเมืองอูเบหรืออูไบเพื่อที่จะมาลองชิมของขึ้นชื่อของเขาครับนี่นมจากคาราบาวมีหลายรสด้วยนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมก็เป็นเฟรชมิลค์เลยถ้าเป็นรสแบบเอาใจคนฟิลิปปินส์หน่อยก็เป็นนมควายรสมะม่วงอันนี้รสเผือกรสช็อกโกแลตก็มีนะฮะ and also 45 pesos also ice cream yes we have a cone 15 pesos we have also the cone with cone ขนาดไอติมยังเป็นรสชาติที่เอาใจคนฟิลิปปินส์เลยนะครับไอศกรีมรสมะม่วงกินไหมไม่ใช่แค่แปลกนะครับแต่อร่อยมากสำหรับคนฟิลิปปินส์แล้วควายหรือว่าคาราบาวนั้นมีความหมายและมีความสำคัญกับพวกเขามากค่ะเพราะเป็นแรงงานสำคัญที่เอาไว้ใช้ในการเกษตรดังนั้นรัฐบาลจึงมีหน่วยงานที่คอยส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ควายพื้นเมืองฟิลิปปินส์คาราบาวเซ็นเตอร์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ควายให้กลายเป็นควายสารพัดประโยชน์พูดง่ายๆก็คือว่าควายนั้นทำนาก็ได้ให้นมก็ได้แล้วบางครั้งนะคะก็เลี้ยงเพื่อที่จะบริโภคเนื้อควายอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วคนฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ดื่มนมควายเป็นอาหารหลักนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยควายถูกใช้เพื่อทำการเกษตรเท่านั้นแต่ว่ามาช่วงหลังนี้เองที่เขาพยายามปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ควายเนี่ยสามารถทำนาได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถรีดนมได้ด้วยครับ
นอกจากสำล้อสีสันสดใสดินตัวจิ๋วน้ำตกสูงทุ่งนาขั้นบันไดและผลิตนมควายแล้วโบโฮลยังมีอะไรอีกมากแน่นอนค่ะซึ่งเราจะเดินทางไปค้นหาต่อไปถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะไม่เคยมองว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าหาประสบการณ์หลังจากที่โลก360องศานำเสนอมา2ตอนแล้วดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปหาประสบการณ์ในประเทศนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าหากว่าใครยังตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะมีอีกหนึ่งมิติที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมจะเลือกฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณผู้ชมจะเดินทางอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก360องศาติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Channel นะคะเนื้อหาอ่านได้ที่ Post Today สัปดาห์หน้ามาผจญภัยกันต่อค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์สวัสดีค่ะเกาะนี้นะคะหลายคนบอกว่าที่นี่มีธรรมชาติที่หลากหลายจังเลยถ้าหากว่าใครที่รักธรรมชาติรับรองค่ะว่าไปที่นี่มีทุกอย่างที่อยากเห็นยังมีกิจกรรมสนุกสนานรอคุณผู้ชมอยู่อีกด้วยค่ะสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider